นั่นแหละอ้าวทีนี้ก็มาถึงหน้าจอท่านทีนี้ครับขอตดขอนิดนึงพิมพ์มาครับขอดูสัก4-5 นาทีนี่มัน5 ทุ่มวันก่อนนี่6 ทุ่มโอ้โห6 ทุ่มกว่าแล้ววันก่อนนะเอาพิมพ์มาครับได้อะไรครับวันนี้ค่อนข้างจะภาษาในรายการก็ไม่ใช่ภาษาธรรมดานะครับแล้วก็สิ่งที่ให้มาพวกแสงก็เชื่อว่าน่าจะต่างจากทุกๆครั้งไปนะครับอย่าเอาลูกเขามาเลี้ยงอย่าเอาเมี้ยงมาอย่าเอาเมี้ยงมาอมหน่อยใช่ครับเห็นไหมรถตุกๆอย่าเอาลูกคนอื่นมาเลี้ยงเหี่ยวเมี้ยงคนอื่นเขามาอมนั่นผญาผญาหรือว่าสำนวนอีสานพิมพ์มาครับผ่านความรู้สึกมานะครับได้อะไรหรือไม่ได้อะไรนะครับกำลังคอยนะครับจะได้ดูสัก4-5 คนจะได้รู้ว่าวันนี้พลังงานบริสุทธิ์ผ่านโฟตอนของแสงหรือว่าซ่อนอยู่ในแสงนะโฟตอนนี่เป็นภาษาสุดท้ายนะฮะเรื่องแสงนะครับของวิชาฟิสิกส์นะฮะมากกว่านี้ไม่มีอีกแล้วนะครับแสงนี้กับแสงฉับพลันสีสิ่งเดียวกันไหมครับต้องตอบว่าคนละโทนนะครับต้องบอกว่าไม่ใช่นะครับไม่ใช่นะฮะ ต้องตอบว่าไม่ใช่นะครับคุณไมจีนะฮะ ร้อนแผ่นหลังโล่งค่ะรถตุ๊กๆร้อนแผ่นหลังในความสุขคำว่าความร้อนเนี่ยเป็นภูมิต้านทานขึ้นมาแล้วนะครับไวรัสต่อให้มาสัก500 เล่มเกวียนไวรัสที่เข้าว่านนะครับต่อมาเลยเยอะๆดูแสงพยายามไม่ใช้ความคิดใช้ความรู้สึกค่ะหลับไปเลยแต่ยังพอได้ยินเสียงลุงตลอดค่ะลืมตามาในตัวใบหูสองข้างร้อนจ้าเลยในตัวกับใบหูจะร้อนนะครับคุณขวัญชัยนะครับที่หัวทั้งแผ่นหลังหนูทั้งร้อนและเย็นสลับกันเหมือนถูกน้ำแข็งมานาบที่แผ่นหลังค่ะคุณลุงคุณปานิสาโอเคนะนี่คือความสุขที่มันออกมามันปรับใช้ร้อนเย็นร้อนเย็นเนี่ยสิ่งเหล่านี้มันเป็นปัญญานะปัญญานะนะดูว่าที่มันได้โยกไปย้ายมาเนี่ยคือปัญญามันได้มาจากการเปรียบเทียบด้วยนะครับรู้สึกยุบยับที่ฝ่ามือวันนี้เหมือนเห็นพระพุทธปางสมาธิท่ามกลางแสงคริสตันเลยค่ะคุณผมเรียกว่าคุณโมดิฟายได้ไหมเนี่ยคุณมาดามเฟอร์รี่นะครับที่ได้นะฮะมีท่านอื่นไหนพิมพ์มาเร็วๆฮะมีแสงวิวๆที่หูอยู่ครับนั่นนะครับมีเสียงที่หูวิวๆอยู่ครับคุณนิติเอาตัวมานะครับคุณนิตินะครับเอาตัวมาผมปรับได้นิดเดียวถ้ามันไม่มากมันจะรู้ทันทีด้วยนะครับถือโอกาสอนุญาตนะต่อไปนี้บุคคลที่กล่าวถึงเอาแค่ยศนะฮะตอนที่มาหาผมก็คือพันเอกแต่ตอนนี้ท่านเป็นพลตรีไปเรียบร้อยแล้วนะครับคนๆนั้นนะหูท่านดับคือฟังไม่ได้สับเลยนะครับเอาทั้งสองข้างกันแล้วกันตั้งแต่ท่านติดยศร้อยตำรวจโทโทษทหารร้อยโททหารบกจนกระทั่งยศถึงพันเอกหูเจอลุงไม่เกิน5 นาทีนะให้รู้แล้วเสียงนี่ปิ้วมันก็ได้ชีวิตใหม่ขึ้นมาเลยเพราะว่าในการทำงานเนี่ยท่านต้องมีคนใกล้ชิดติดตัวเข้าประชุมก็ต้องเข้าประชุมด้วยให้มีการจดให้มีการจำเพราะว่าท่านฟังเสียงไม่ค่อยได้ชัดเจน
แล้วก็ไปดีลกันทีหลังเมื่อเวลาหลังจากประชุมเรียบร้อยแล้วก็พูดเรื่องอะไรทํานองนี้ถามเรื่องอะไรเห็นไหมครับนั่นเรื่องเสียงเสียงนี่ไม่ใช่เสียงมันเกิดมาโดยธรรมชาติมันเกิดมาอุบัติเหตุก็คือเสียงปืนเสียงปืนเวลาท่านเข้าสนามฝึกใช่ไหมล่ะนั่นน่ะมันดังจนกระทั่งแก้วหูอะไรต่างๆนะไปกันใหญ่รักษาทุกวิธีตั้งแต่ร้อยโทถึงพันเอกทหารดูสิจะใช้บริการกันไหนมากกว่าเจอมือปราบของลุงสองข้างเนี่ยไม่เกิน5นาทีด้วยนะแล้วก็ปิ้งโอ้โหได้ชีวิตใหม่ขึ้นมาเลยไม่ได้เอาผมไม่เอาชื่อมันท่านมานะเอาแค่ยศเฉยๆเท่านี้ครับเดี๋ยวสักวันจะเอาตัวหนังสือตั้งเขียนไว้เต็มๆมาให้ดูเอาก่อนไอ้ผมไม่อยากจะทำงานประเภทอย่างนั้นรู้ไหมผมเป็นคนที่พูดว่าใครก็ได้ใครก็ตามที่มีความเชื่อมั่นในตัวเองต้องไม่เอาบุคคลสำคัญหรือสถาบันมารองรับพฤติกรรมของตัวเองคำพูดนี่ผมพูดกันมานานมากทางวิทยุนี่คือทางลุงแหละนะครับก็แจ้งให้ทราบเป็นระยะพวกนี้นะครับมือชาตัวเบาแสบตาหายใจโล่งเข้าลงหนูทายว่ากอดลุงพูดจริงๆหนูทายว่ากอดลุงทายหรืออะไรหนูทายว่ากอดลุงฝันหรือเปล่าฝันว่าได้กอดลุงหรือเปล่าอย่างนั้นคุณมนตการทายว่ากอดลุงพูดจริงๆขอบคุณลุงค่ะเอาก็แล้วแต่ที่ว่ามีเหงื่อซึมและฝ่าเท้าอุ่นๆฝ่ามืออุ่นๆครับลุงคุณจำนงนะครับรับแสงอากาศด้วยพร้อมกับใช้มือลูบท้องรู้สึกร้อนจากท้องไปถึงเท้าค่ะคุณยุพเรศโอเคนั่นคือผ่านความรู้สึกมานะครับมันจะตอบสนองผมจะเรียกว่าแอคชั่นอย่าเท่ากับรีแอคชั่นนะครับทางฝั่งผมคือแอคชั่นคือเป็นตัวต้นเรื่องส่วนตัวรีแอคก็คือตัวท่านรียังไงก็บอกไปตามความรู้สึกแล้วรีแอคชั่นจริงๆสิ่งนี้แอคชั่นอย่าเท่ากับรีแอคชั่นนะครับแปลว่ามันเท่ากันเลยนะครับเพราะเวลามันเป็นศูนย์นึกออกมั้ยครับมันคือสิ่งเดียวกันจุดเกิดจุดดับคือจุดเดียวกันเกิดที่เนี่ยดับที่นี่พระพุทธเจ้าบอกว่าพระพุทธเจ้ากับคนทัญญาเนี่ยบอกว่าสิ่งใดเกิดเป็นธรรมดาและดับลงเป็นธรรมดาใช่ไหมถ้าภาวะพระพุทธเจ้านะเป็นคำว่าเดี๋ยวนะดับแล้วใช่ดับแล้วในพระวรกายของเจ้าชายยุทธะแล้วเกิดใหม่แล้วในพระวรกายของพระพุทธเจ้านั่นน่ะเกิดดับตนนั้นวินาทีนะเกิดพระพุทธเจ้าหรือว่าอุบัติพระพุทธเจ้ามาในพระวรกายเจ้าชายยุทธะไอตัวร่างกายเนี่ยดับแล้วหลายคนบอกว่าดับกิเลสใช่ไหมพระวรกายพระองค์เนี่ยบริสุทธิ์เป๊ะเลยทันเนี่ยเป็นมนุษย์ไม่มีเงาเลยนี่เป็นภาษาลุงนะครับดูว่าพระพุทธเจ้าคือมนุษย์ที่ไม่มีเงาจำด้วยครับนี่ภาษาลุงชัดๆวันนี้รู้สึกแปลกใจค่ะก่อนลุงจะให้แสงโทรศัพท์ของหนูร้อนมากนะแต่พอลุงให้แสงโทรศัพท์ของหนูก็หายร้อนทันทีค่ะอ้าวแล้วกันเอ้ยมันเป็นงั้นไปได้เลยส่วนภายในทรวงอกของหนูรู้สึกร้อนค่ะจนถึงแผ่นหลังด้วยและมีอาการขนลุกเป็นระยะดูแสงสบายตาขึ้นและหายใจสะดวกสมองโปร่งเบาค่ะ Thank you very big ของคุณมรกตนะเนี่ยโอเคครับจบนะไม่มีอะไรเพิ่มเติมนะครับเอาละแค่นี้ก็พอฟีดแบ็กแค่นี้ก็พอนะครับอ่ะต่อไปนี้ก็พรุ่งนี้จะประกอบสมาชีพชอบและเชิญนักปัญญาสายเนาะมีข้อแม้นิดเดียวครับซื่อกินไม่หมดคดกินไม่นานต้องจำเลยนะครับจำมากๆถ้าใครก็ตามขับแท็กซี่อยู่อย่าคิดโกงแม้กระทั่งระยะทางและเวลาพอมิเตอร์นะโอเคไหมครับแล้วจะได้ผู้โดยสารเที่ยวติดเที่ยวนะบอกให้ทราบไว้นะครับแล้วก็เหมือนกันทุกอย่างอาชีพซื้อกินไม่หมดคดกินไม่นานขอให้พอกินพอใช้เหลือกินเหลือใช้และเหลือขอเหลือพอนะครับ
พร้อมๆกันนี้ทำหน้าที่ปกป้องคุ้มครองการงานบริวารและทรัพย์สินขาดที่หามาได้โดยเฉพาะยิ่งปกป้องคุ้มครองในส่วนที่มันเป็นอะไรหมู่บ้านตำบลนะครับเป็นหูเป็นตาเจ้าหน้าที่บ้านเมืองอะไรก็ตามที่ไปมาที่บอกว่านาทีนี้มันเรื่องของไวรัสโคโรนาเถอะแปลกตัวแปลกใจต้องแจ้งเจ้าหน้าที่บ้านเมืองเลยนะครับอย่าปล่อยปละเลยแค่โทรศัพท์มันก็ถึงแล้วเจ้าหน้าที่บ้านเมืองเนี่ยผู้ใหญ่บ้านก็มีมันจะมีไว้ทำหอยทำไมครับผู้ใหญ่บ้านเข้าใจอย่างผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านต้องมีหลายท่านหลายคนไม่ใช่เหรอกำนันก็เหมือนกันอบต.เหล่านี้ทั้งนั้นเจ้าหน้าที่บ้านเมืองเข้าใจไหมครับแจ้งเข้าไปแล้วถ้าหากว่ามันไม่หือไม่อือก็เดี๋ยวมันก็รับกรรมของมันเองหรอกเข้าใจไหมครับเพราะว่าเราหวังดีกับชาติบ้านเมืองเข้าใจไหมครับคนที่อยู่ชายดงชายแดนเนี่ยต้องเข้าใจตรงนี้ให้ได้นะครับถ้าจะช่วยกันต้องช่วยกันแบบนี้ไม่ใช่ตำมหูไปนาวตาไปได้อย่างเงี้ยเสร็จแล้วพอมันเกิดขึ้นทั้งบ้านเมืองมันเป็นทั้งประเทศมันยุ่งกันไปหมดนะคิดอย่างนี้สักกี่คนที่ว่าคิดแบบลุงคิดอยู่สิครับลุงถ้าไม่ได้อยู่นั่งก้าวเนี่ยลุงทําแน่นอนตรงนั้นนะลุงไม่ได้ไปไหนก็ใช่ไหมครับก็ท่านที่เดินทางทำไว้นู่นก็ต้องรู้เห็นผู้คนใช่ไหมต้องอย่างนั้นเลยครับจะเป็นใครก็ได้ที่ว่าเนี่ยนะไม่ใช่หาอยู่ห่างกันได้ยังไงมนุษย์เออใช่ไหมมันต้องมีคนไม่กลัวออกมาแล้วคนกล้านักรบมันต้องเปิดเผยเปิดปากเปิดจมูกนี่จะถูกต้องจะปิดปากปิดจมูกหมดไม่เอาหรอกครับกลัวกันทั้งหมดเลยบุคลากรทางการแพทย์กลัวกันหมดได้ยังไงเออใครจะพึ่งใครสุดท้ายแล้วแต่คนเอาตัวรอดงั้นเถอะทำก็ทําแบบนั้นทําพอไปได้ทําสูสีไปผ่านไปวันหนึ่งงั้นใช่ไหมโอ้อย่างนั้นไม่ใช่นะผมว่าอย่างนั้นก็ไม่ใช่แน่จริงมันต้องมันเปิดปากเปิดจมูกมันจะเป็นอะไรไปเออมันเหนือชั้นหรอแสดงตัวเป็นพระเอกขี่ม้าขาวแม่งไปเลยเป็นไรเออมันต้องแน่ใจขนาดนี้ครับมันถึงจะใช่นะจริงนะสรุปแล้วคือไม่มีใครรู้จริงไวรัสโคโรนาเอาว่าอันจริงๆนักวิชาการก็ไม่รู้จริงที่ประกาศเปิดเผยอยู่ในคลิปเคลิปเนี่ยโอ้โหรู้จริงที่ไหนแหละกลัวเอาจริงๆไปถามดิเอารู้จริงเขาจะไปกลัวตำหอยทำไมเออนี่ลูกรู้จริงแล้วไม่กลัวเอาเปล่าใช่ไหมชัดเจนไหมครับพี่นะฝากไว้ด้วยความเคารพภาษาอย่างนี้เป็นภาษาที่มันเหมือนกับแตกหักนะจริงๆไม่มีลุงไม่มีทํางานในเชิงแตกหักไม่เคยมีนะครับไม่เคยมีในความประพฤติตัวเองไม่เคยมีเกิดการแตกหักกับอะไรต่ออะไรไม่เคยมีเด็ดขาดนะครับแต่ภาษาลุงก็ภาษาอย่างนี้แหละ นะเอาละแล้วก็ดูแลกันนะปกป้องคุ้มครองการงานบริวารทรัพย์สินขาดที่หามาได้จะเดินทางใกล้ไกลซ้ายขวาหน้าหลังล่างบนมืดหรือสว่างทุกรอบที่เราผลทุกข้าวที่เดินจะเป็นทางน้ําบกและอากาศอย่าวอรี่มีพระราชพานะของพระศรีอริยมิตรกระทำหน้าที่นี้อยู่ทางบกทางน้ำทางอากาศขอให้พวกเราเจ้าค่อยเป็นทําดีหนีชั่วได้รับการปกป้องคุ้มครองคนไหนมันทําไม่ดีมันชั่วมันเขาจัดการเองครับมันเป็นยุคทิพย์ยุคนี้เข้าใจไหมครับ